นายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือน็อตผู้บริหารบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดหรือกองสลากพัดเข้าพบกับทางพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาขายสลากเกินราคาหลังทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดหรือแพลตฟอร์มกองสลากพัดและนายพันธวัฒน์ในข้อหาร่วมกันเสนอจำหน่ายและจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กฎหมายกำหนดซึ่งเข้าข่ายคดีอาญา8คดีมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทโดยก่อนหน้านี้ทางพนักงานสอบสวนได้เคยเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วแต่นายน็อตไม่ได้มาพบจึงมีการออกหมายเรียกเป็นครั้งที่2ขณะที่นายพันธวัฒน์ได้มีการส่งทนายเข้าพบกับทางพนักงานสอบสวนพร้อมกับมีการเปิดเผยยืนยันว่าวันนี้ที่เดินทางมาเป็นเพียงการรับทราบข้อกล่าวหาธรรมดาแต่ยืนยันยังไม่เคยได้รับหมายเรียกครั้งที่2และขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเพราะไม่เคยทำอะไรผิดส่งทนายล่วงหน้ามาก่อนนะผมยังไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยเดี๋ยวผมขอเข้าไปฟังยังไม่มีอะไรครับยังไม่มีอะไรนี่หมายเรียกครั้งที่2ใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมไม่เคยโดนหมายเรียกครั้งที่2ครับล่ะโทษครับโทษครับปฏิเสธหรือรับทราบข้อกล่าวหาผมปฏิเสธอยู่แล้วครับผมไม่เคยทำอะไรผิดครับ